ตอนนี้ Minority Podcast กำลังอยู่เป็นเพื่อนคุณมาสนุกกับความแตกต่างเพื่อสร้างความเข้าใจไปด้วยกันนะครับรายการโดนตัวไหนมาเอ๊ะทำเสียงไม่เคยเหมือนเดิมเลย ไหนมึงลองดิโดนตัวไหนมาเอองั้นเดี๋ยวใช้อันนี้กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการโดนตัวไหนมาไม่ใช่แค่หนังและซีรีส์แต่เราจะขยี้ทุกอย่างที่คิดว่าโดนเอสวัสดีครับวันนี้มากันแค่2คนนะครับสวัสดีครับผมปรินครับครับสวัสดีครับชินครับคุณโอมขออนุญาตเปี้ยวไปนะฮะก็ติดภารกิจเช่นเคยก็น่าจะคุ้นชินกันดีอยู่แล้วว่ามีโอมไม่มีชินมีชินไม่มีโอมสองคนนี้อยู่ร่วมเฟรมกันไม่ได้นะครับมีลุงไม่มีเรายังใช้คำนี้อีกอ่ะนี่เขาก็ไม่อยู่แล้วนะโอ้ให้พี่เดินสะดวกเถอะอ่ะเป็นยังไงบ้างอาทิตย์ที่ผ่านมาของคุณอาทิตย์ที่ผ่านมาของผมมัววุ่นวายกับการเคลียร์งานแต่งครับเพื่อนแต่งงานกันเยอะเหลือเกินโอเคเฮ้ยในช่วงวัยของคุณนี่ก็ถือว่าแต่งกันช้าแล้วเหมือนกันนะใช่ครับใช่คือจริงๆคนรอบตัวผมนี่ทยอยมีครอบครัวที่มั่นคงกันไปหมดแล้วนะแบบว่าแต่งงานบ้างมีลูกบ้างอย่างตอนนี้ผมก็โหสนุกกับการเลี้ยงหลานมากก็คือเพื่อนเพื่อนรอบตัวมีลูกกันหมดแล้วก็คือไม่จำเป็นต้องมีเองแล้วผมเอออยากเลี้ยงลูกบ้านไหนก็วนเวียนไปแวะไปเลี้ยงใช่ก็พอเพื่อนรอบตัวมีลูกนี่มันก็ยิ่งทำให้ผมชัดเจนกับตัวเองว่าผมมันไม่อยากมีลูกดีเหมือนกันเราพวกเดียวกันตอบตัวเองได้ชัดชัดไม่รู้จะชัดยังไงชัดมากผมไม่อยากมีเลยผมไม่อยากมีลูกเลยผมรู้สึกว่าความเป็นมนุษย์มันซับซ้อนไปหน่อยคือมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าผมจะสามารถเลี้ยงดูคนคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาโดยไม่ไปรบกวนชาวบ้านเขาอะแล้วผมไม่อยากเอาความเสี่ยงนั้นให้มันเกิดขึ้นครับทั้งที่คุณหมอชลน่านเขาก็เตือนแล้วนะว่าการไม่มีลูกมันเป็นเรื่องที่แหมน่าประนามประนามฉันเลยคุณหมอโบยตีฉันโบยตีฉันเออก็จริงมันก็ผมว่ามันก็คล้ายๆหลายคนในยุคสมัยนี้มันก็คิดคล้ายๆกันนะว่าเราเองเรายังไม่ค่อยมีความสุขและพึงพอใจในสภาพความเป็นอยู่บนโลกในยุคปัจจุบันนี้เลยแล้วเราจะอยากให้อีกหนึ่งชีวิตมันเกิดมาแล้วรู้สึกแบบนั้นทำไมวะก็
ไม่มีอะไรจะต่อความยาวสาวความยืดครับผมคิดตรงกันกับคุณเป๊ะ แต่ในอีกเศษเสี้ยวของหัวใจเราก็มีเผื่อเอาไว้เหมือนกันนะว่าเออเราอาจจะคิดผิดหรือเปล่าเราอาจจะไปคิดแทนเขาเกินไปหรือเปล่าเราต้องให้สิทธิ์อีกหนึ่งชีวิตในการเกิดขึ้นมาบนโลกนี้สิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จนถึงป่านนี้แล้วก็อายุอานามก็มาขนาดนี้แล้วสำหรับผมนะผมก็40ต้นๆแล้วอ่ะผมก็รู้สึกว่าคงไม่ต้องแล้วมั้งแล้วเออคงไม่ต้องแล้วมั้งก็ให้เวลาเป็นตัวตัดสินไปตัดสินชะตาคือปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทำให้ผมมีลูกนั่นก็คือการที่มีเพื่อคนรอบตัวคือคุณแม่ก็เหมือนโบราณนะคุณแม่อยากอุ้มหลานอะไรเงี้ยซึ่งก็มานั่งไตร่ตรองดูดีๆแล้วผมรู้สึกว่ามันได้ไม่คุ้มเสียหรอกถ้าเกิดผมไม่ได้มีเขาขึ้นมาในความรู้สึกที่ผมอยากมีจริงๆอะนะครับเนี่ยผมเพิ่งไปทำงานที่เชียงใหม่มาแล้วก็ช่วงที่อยู่ที่เชียงใหม่ก็ได้นั่งคุยล้อมวงเสวนากันแบบเนี้ยแล้วก็คุยกันเรื่องไม่อยากมีลูกเนี่ยแหละแล้วก็ไอเราก็นึกว่าคนอย่างผมเนี่ยมันเป็นประเภทแบบมนุษย์ไม่ค่อยรักเด็กไงเราก็จะรู้สึกว่าเออมองว่าเด็กเป็นสิ่งมีชีวิตอีกแบบที่เราไม่เข้าใจมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันในวงสนทนานั้นน่ะแทบจะทุกคนไม่อยากมีลูกแล้วหลายๆคนในนั้นเป็นคนที่รักเด็กมากด้วยนะถ้าเจอเด็กก็เล่นดูแลเลี้ยงดูลูกเพื่อนมาฝากก็เลี้ยงได้อยู่ด้วยได้เป็นวันๆอะไรเงี้ยแต่พอถึงตาของตัวเองจริงๆเขาก็ไม่อยากมีอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าการรักเด็กมันต้องรักทุกมุมของเด็กอะครับเหมือนผมรักแมวอะคืออ่ะอย่างผมถามว่าผมตอบตัวเองได้ว่ารักเด็กไหมผมก็คงรักเด็กได้เท่าคนอื่นแหละไม่ได้แบบรักมากอะไรเงี้ยคือในช่วงที่เด็กหรือเด็กบางคนที่ดื้อหรืออะไรพวกนี้ผมก็พูดได้แต่ปากว่าผมไม่ได้รักมันคือถ้าคนรักเด็กเขาก็คงต้องรักทุกมุมของเด็กถูกไหมฮะบางทีผมแบบเจอเด็กดื้อเด็กเปรตมากๆผมก็อยากจะเตะมันแรงๆสักทีหนึ่งเหมือนกันผมเอาจริงเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนักนะสำหรับตัวผมเองนะผมค่อนข้างรู้ตัวว่าผมเจอเด็กพูดไม่เพราะผมก็ดึงหน้าตึงใส่แล้วอะเออจริงๆคือผมไม่รักเด็กเบอร์นั้นอะเออผมเจอเด็กแบบพูดกับผมแล้วไม่มีครับไม่มีขาเนี่ยผมจะรู้สึกว่าแบบเออไม่ต้องมายุ่งกับกูอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะขออภัยนะครับถ้าฟังดูอาจจะไปรบกวนจิตใจใครนะครับแต่ว่าเออผมเป็นประมาณนั้นเพราะเราถูกสอนมาไงว่าแบบอยู่กับผู้ใหญ่เราก็ต้องพูดครับพูดขาพูดมีหางเสียงอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะดูแย่หน่อยแต่ว่ายอมรับตัวเองที่เป็นแบบนั้นนี่ไงเราก็เลยชัดเจนกับตัวเองไงว่าเออเราไม่สมควรจะมีชีวิตน้อยๆขึ้นมาแล้วก็ผมก็ตอบตัวเองได้ว่าผมเราน่าจะคุยเรื่องนี้กันบ่อยแล้วคือผมรู้สึกว่าผมยังเห็นแก่ตัวเกินกว่าที่ผมจะเอาเวลาหรือชีวิตของผมไปทุ่มเทให้ใครคือตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาก็ทำงานหามรุ่งหามค่ำมายังไม่ทันได้ใช้ชีวิตของตัวเองเลยอ่ะแล้วก็สังเกตจากคนรอบตัวก็คือพอมีลูกแล้วมันเหมือนกับทุกอย่างต้องอุทิศให้ลูกไงก็เลยชัดเจนแล้วว่ายังไม่พร้อมว่ะไม่มีดีกว่าแล้วก็ต้องตอบคำถามกับพ่อแฟนนะครับว่าเอ้าแล้วถ้ามึงไม่มีลูกแล้วไอ้สิ่งที่มึงทำไปชั่วชีวิตเนี่ยแล้วมึงจะให้ใครวะก็ยังตอบเขาไม่ได้นะแล้วก็ยังหาคำตอบไม่ได้เช่นกันแล้วผมก็คิดว่าแล้วผมต้องทำอะไรไปให้ใครทำไมคือวันนึงถ้าผมมีลูกนะผมก็ไม่คิดว่าผมจะมีอะไรไว้ให้มันอ่ะคือทุกวันนี้ที่ทำอยู่ก็เอาไว้ประคองตัวเองจนถึงแก่ตายหรืออาจจะตายก่อนแก่เอาแค่นั้นก็พอ นั่นก็แฮปปี้เอนดิ้งสุดๆแล้วนั่นแหละครับก็แต่ก็เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องสู้รบกับผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายกันต่อไปโอเคผมโชคดีที่ครอบครัวผมเลิกหวังกับเรื่องนี้กับผมละ ในขณะเดียวกันฝั่งที่บ้านของแฟนผมเขาก็เ
ก็จะเป็นแนวว่าแบบยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆคือถ้าเกิดไม่ได้อยากจะมีก็ไม่ได้มีก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรในมุมของเขานะเขาก็คุยกับลูกสาวเขาแบบนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าสารนี้มันถูกแปลงมาแล้วก่อนมาถึงเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงเขาอาจจะเวลาคุยกันในบ้านก็จะอีกแบบแต่ก็ตามนั้นประคองตัวให้อยู่ในเส้นทางที่มันถูกที่มันชอบไปให้ได้ตลอดรอดฝั่งในแต่ละวันก็โอเคแล้วผมว่านี่แหละก็กลับมาสู่คำถามเนี่ยที่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาผมทำอะไรคือเนี่ยมันก็จริงๆมันก็เหมือนเนี่ยแหละว่ามันก็มีบางมุมแวบขึ้นมาว่าไอ้การที่เราตัดสินใจแบบนี้มันถูกแล้วใช่ไหมวะเพราะว่ามันก็ต้องยอมรับว่าคนเราเกิดมาพอมันมีพันธะเนี่ยเราไม่ใช่ชีวิตเรามันไม่ใช่ของเราเต็มที่นักหรอก 100% นะเราก็ต้องมีบางมุมที่มันจะต้องใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นบ้างแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้การใช้ชีวิตแบบนี้มันทำร้ายความรู้สึกคนรอบตัวเราบ้างหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยบางทีมันก็เหมือนเวลาเราดูไอ้นี่เลยกลับมาพูดเรื่อง The Alpinist อีกแล้ว ไอ้ชีวิตแบบที่มันเป็นกับพอมันไปกระทบกับคนรอบข้างแล้วมันยังไงวะเลยแกนะแต่สุดท้ายเราก็ต้องมีหน้าที่ใช้ชีวิตของเราแหละครับตามนั้นวันนั้นผมอยู่ดีๆผมก็นอนนึกว่าเอ๊ะมันเคยมีใครไหว้พระขอพรให้ชาติหน้าเกิดมาเป็นเครื่องจักรเปล่าวะคืออย่างนี้ในวันเนี้ยเราไม่มีใครขอพรให้เป็นเครื่องจักรหรอกเพราะว่าเครื่องจักรมันยังเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแต่ในอนาคตข้างหน้าคือถ้ามันมีเครื่องจักรบวก AI แล้วมันเป็นปัญญาประดิษฐ์ไปแล้วมันใกล้เคียงกันแล้วอ่ะผมว่าเราน่าจะเริ่มไหว้พระขอพรให้ชาติหน้าเราได้เกิดเป็นเครื่องจักรกันได้บ้างนะโหนี่นี่เฮียปูเข้าแบบนี้นี่เหมือนรู้เลยว่าผมไปดูอะไรมานะเนี่ยอันนั้นแน่เอาแล้วโอเคว่าถ้าอย่างนั้นเปิดไพ่กันมาเลยดีกว่าคุณโดนอะไรมาเนี่ยผมไปทำกันบ้านมาครับผมไม่แน่ใจว่าพี่ท่านไหนเป็นคนแนะนำให้ลองไปดูเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพี่บีบีกู๊ดบอยหรือเปล่าที่แนะนำมาว่าแนะนำว่าให้ไปดูเรื่องพลูโตว้าซึ่งผมเองเนี่ยดูพลูโตมาก่อนหน้านั้นแล้วแหละหน้าที่พี่จะมาแนะนำแต่พอดีว่าอาทิตย์นั้นมันติดคุณเย็บมารีวิวโดนของฝรั่งมาก็เลยไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังโอเคครับก็นี่แหละครับผมไปโดนพลูโตมาแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเป็นการ์ตูนเช่นกันแม่การ์ตูนด้วยความในช่วงนี้มีเวลาว่างผมไปโดนมาเป็นอีกหนึ่งแอนิเมชันครับชื่อเรื่องว่า Blue Eye Samurai เฮ้ยเหมือนจะเห็นอยู่แวบๆแล้วก็อยากจะดูBlue Eye Samurai เป็นเรียกได้ว่าโหเหมือนเป็นหนังทำบูชาครูบูชาคิวบิลแต่ว่ามันสนุกกว่าตรงที่ว่าด้วยความที่เป็นการ์ตูนมันเลยข้ามขีดจำกัดบางอย่างไปได้โอเคอ่ะก็ถือว่ามาทำกันบ้านแทนคุณโอมไปเดี๋ยวคุณรับผิดชอบไปสองเรื่องวันนี้ผมมีมาแค่หนึ่งครับผมไปโดนเรื่องNaiadมาNaiadเป็นภาพยนตร์ใน Netflix นะครับคือปูหัวไว้แค่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราเอาหนังอะไรมาเล่าเราก็มักจะมีตำแหน่งอันทรงเกียรตินั่นคือตำแหน่งผู้ชายเฮงซวยที่เรารักมอบให้กับตัวละครต่างๆนานาที่เราหยิบมาเล่านะครับคนล่าสุดที่เพิ่งได้ตำแหน่งนี้ไปก็น่าจะเป็นคุณไอมาร์คอังเดรจากมาร์คเนี่ยมันมักจะเป็นคนประเภทนี้ที่เราจะยกย่องให้เขาเป็นผู้ชายเฮงซวยที่เรารักนะครับเรื่องนี้มาแล้วครับเรื่องนี้เป็นตำแหน่งผู้หญิงเฮงซวยที่เรารักเป็นประเภทหญิงครับผมส่งเข้าชิงในตำแหน่งนี้แล้วก็เป็นเลย
และเป็นระดับปูชนียบุคคลด้วย อ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่ว่าก่อนจะไปเข้าสู่เรื่องราวทั้งหมดที่เราไปโดนมาในรอบสัปดาห์นะครับเรามาที่ช่วงโปรแกรมเพชรหนังพันล้านกันก่อนเออเวลาจะเข้าช่วงนี้ทีไรรถหวอผ่านทุกทีเลยว่ะ ถัดไม่ใช่ซาวด์เอฟเฟกต์นะไม่ใช่ซาวด์เอฟเฟกต์จากเราแต่อย่างใดบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจอธิบายได้ปึ๊บมาวันนี้โปรแกรมเพชรหนังพันล้านเราไปที่หนังที่เป็นภาคต้นของภาค2ที่กำลังจะเข้าฉายเร็วๆนี้ดีกว่านะครับนั่นก็คือเรื่อง Four Kings อาชีวะยุค90ไปเมสเสจที่เขาจะสื่อออกมามันก็โอเคแหละว่าความคึกขนองของช่วงวัยชีวิตมันทำให้ส่งผลเสียอะไรบ้างซึ่งบางคนที่ได้ดูแล้วได้รับเมสเสจนี้ไปแล้วรู้สึกเอาไปปรับใช้กับชีวิตได้ผมก็ยินดีด้วยแต่ถ้าเกิดใครยังติดอยู่กับกรอบของการแบบนักแสดงแต่ละคนคัดมาเท่ๆทั้งนั้นเลยฉากตีแรงฟันแทงเท่ทั้งนั้นเลยลุกไปทำแบบเขาบ้างดีกว่าอันนี้ผมก็อยากให้ย้อนมองนิดนึงว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้มันต้องการจะบอกอะไรกับเราดูหนังให้แตกนะจ๊ะ หนังมันไม่ได้บอกให้ออกไปตีกันเด้อพี่น้องเออก็เพลงเด็กน้อยของพี่ปูพงษ์สิทธิ์อ่ะเขียนมาด่าขนาดนั้นก็ยักจะเอาไปเป็นเพลงชาติของการตีกันเอาคิดดูสิคนเราน้อยหนุ่มน้อยเออหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยเอออืมอืมอ่ะจบเบรกไม่อยู่ช่วงนี้ขนาดโฟคิง2ยังไม่เข้ามานี่มันมีข่าวเด็กนักเรียนตีกันเยอะมากเลยนะช่วงนี้เออคือหรือมันมีมาตลอดแล้วเขาเพิ่งมาขยันจะเป็นข่าวกันไม่คือเปล่าวะอะไรเงี้ยเออมันไม่เข้าใจนะผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมันเป็นถึงเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้คือผมเองเนี่ยผมเคยคิดนั่งคิดนอนคิดเรื่องนี้มานานแล้วว่าถ้าผมมีอำนาจนะผมจะใช้แบบไม้ว่าอ้างว่ารักสถาบันกันนักใช่ไหมไอ้ทำแบบเนี้ยเพราะรักสถาบันใช่ไหมผมจะใช้อำนาจที่ผมมีทั้งหมดบอกเลยว่าถ้าจับได้อีกทีนึงนะว่าไปสร้างความเดือดร้อนจากการคึกขนองแล้วไปตีกันสถาบันของคุณจะถูกปิดและจะดูซิว่าจะรักสถาบันกันอย่างที่ปากพูดหรือเปล่าว่าจะสามารถวางอีโก้ส่วนตัวเนี่ยลงเพื่อสถาบันภาพรวมได้ไหมแหมมันผมก็คือผมเนี่ยในกลุ่มมอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยณตอนเนี้ยมันมีน้องๆเด็กช่างมาอยู่รวมกันกับพวกผมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นจากอุเทนถวายจากหลายๆโรงเรียนเลยครับแล้วผมก็มีโอกาสได้นั่งคุยว่าไหนขอคุยจริงๆจังๆซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะกูอยากรู้มากเลยว่าเขาสั่งเขาสอนเขาปลูกฝังพวกมึงมาอย่างไรวะมึงถึงจะสามารถแบบเอาชีวิตไปทิ้งได้อะแล้วอะไรเงี้ยมันก็สุดท้ายมันก็จบตรงที่ว่าก็เขามาทำพวกผมก่อนนะครับพี่มันเป็นเรื่องยอมกันไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่จบนะครับมันก็อย่างเงี้ยรอดูโฟกิง2รอดูโฟกิง2ผมอ่ะเสียวอย่างนึงตรงที่ว่าคือพอเราเอาสิ่งที่เราเคยคุยกันใน EP ก่อนๆมาตัดเป็นช็อตอ่ะมันก็เท่ากับผมได้กลับไปทบทวนพวกหนังเก่าๆหรืออะไรเรื่องเก่าๆที่เราเคยดูผ่านกันมาเนี่ยแล้วผมก็รู้สึกว่าตอนที่ผมมานั่งดูไอ้คลิปที่เรารีวิวเรื่อง Four King เพื่อที่จะตัดเป็นช็อตเนี่ยผมก็ค้นพบว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นจากในตัวอย่างของFour King 2ที่มันฉายอะเมสเสจมันจะเท่าเดิมเลยเปล่าวะ นี่คือจุดที่เราจะเสียวว่าเอ๊ถ้าเกิด Four King 2เมสเสจมันเท่าเดิมเลยแต่มันแค่ไฮโปรดักชันขึ้นทุกอย่างดูลงทุนขึ้นดูประดิษฐ์ขึ้นแต่เนื้อหาข้างในอะมันยังเท่าเดิมอะผมจะ
ผมจะผิดหวังกับมันคือแต่คือทุกวันนี้ผมรู้สึกประหลาดใจอ่ะกับหลายๆคอนเทนต์ที่มันมีคนดูเยอะนะในบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ของการเอาชีวิตในคุกมาเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาวีรกรรมในอดีตที่เคยรุ่งเรืองในยุคสมัยก่อนๆของการแบบสร้างชื่อของการสร้างตำนานในของกลุ่มแวดวงเด็กช่างเนี่ยมาเล่าอะไรผมก็งงไปอ่านคอมเมนต์แล้วผมก็รู้สึกว่าแม่มันอันตรายจังมันรู้สึกว่ามันถูกมองในอีกมุมนึงอ่ะมันไม่ได้ถูกมองในมุมของอุทาหรณ์อ่ะมันถูกมองในมุมของต้นแบบอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหมันแม่คนมันก็เข้าไปสรรเสริญเยินยอกันเยอะจะไปหมดเลยนะแล้วเด็กๆที่มันยังคิดอ่านอะไรได้อย่างไม่ค่อยแตกฉานไม่ค่อยรอบคอบเท่าไหร่นี้แล้วมันจะใส่ได้ mindset อะไรจากการเสพคอนเทนต์พวกนี้เข้าไปในชีวิตของพวกมันวะนั่นนะสิเหมือนอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ไงว่าเพลงหนุ่มน้อยของพี่ปูเนี่ยเขาทำมาตั้งกี่ปีแล้วเข้าหัวสักนิดกันไหมเหนื่อยใจประมาณนี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ Blue Eye Samurai กันก่อนดีกว่าและเดี๋ยวผมขั้นกลางด้วยไนแอดนะครับและเดี๋ยวเราจบที่พลูโตน่าจะสมศักดิ์ศรีไฮไลท์ของวันนี้ที่สุดแล้วโอเคก็ Blue Eye Samurai นี่เป็นคอนเทนต์ใน Netflix นะครับเป็นการ์ตูนแอนิเมชันที่พูดถึงวิถีชีวิตแบบชาวตะวันออกที่ถูกกำกับโดยคนอเมริกันลูกครึ่งญี่ปุ่นมันก็เลยมันก็เลยจะมีความผสมผสานของคือเอางี้โครงด้วยโครงสร้างของมันเนี่ยมันเป็นอ่ะเดี๋ยวผมเล่าเรื่องย่อก่อนเรื่องย่อเนี่ยคือเราจะย้อนกลับไปในญี่ปุ่นในยุคสมัยที่อาจจะเป็นเอโดะก็ได้นะที่มันยังมีซามูไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เราจะได้รู้จักของชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่ามิสึซึ่งมิสึเนี่ยจะเป็นเหมือนเด็กที่ถูกสังคมเนี่ยรังเกียจมากๆเลยด้วยความที่เธอเนี่ยมีในตาสีฟ้าเป็นลูกครึ่งที่เกิดขึ้นมาจากโสเภณีคนหนึ่งที่ถูกคนต่างชาติเนี่ยข่มขืนมันดาร์กจังวะดาร์กมากเกิดขึ้นมาเป็นเธอเกิดขึ้นมาเป็นเธอก็เลยถูกมองเป็นตัวประหลาดในยุคสมัยนั้นในยุคสมัยที่การเข้ามาของชาวต่างชาติยังไม่เป็นที่ยอมรับครับก็เลยจะถูกคนรังแกอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้โดนเด็กในหมู่บ้านคอยบูลลี่ต่างๆนานากระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมิสึเนี่ยก็ได้ออกมาด้วยความที่หนีจากการโดนรังแกต่างๆนานาเนี่ยแล้วไปเจอเข้ากับช่างตีดาบคนหนึ่งที่ไม่ตัดสินมิสึว่าเธอเป็นตัวประหลาดเพราะว่าช่างตีดาบคนนั้นเนี่ยเขาตาบอดก็เลยไม่ได้เห็นรูปลักษณ์ภายนอกสัมผัสได้ถึงแค่ความเป็นคนของมิสึเท่านั้นเองก็เลยทำให้มิสึเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่กับช่างตีดาบคนนี้ได้ในขณะเดียวกันที่ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเนี่ยได้รับทั้งวิชาตีดาบมาด้วยได้รับทั้งฝึกวิชาดาบมาด้วยเนี่ยก็เพื่อจุดหมายเดียวในชีวิตของเธอเลยก็คือการแก้แค้นชาวต่างชาติโดยที่ไม่รู้ว่ามันคือคนไหนกันแน่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยเรื่องมันจะเล่าว่ามันมีชาวต่างชาติเข้ามา4คนแต่คนไหนล่ะคือคนที่เป็นพ่อของมิสึที่ทำให้เธอเกิดขึ้นมาบนโลกอันโสมมใบนี้คนไหนที่ทำแม่กูมึงโดนคนไหนที่ทำใช่หลังจากนั้นก็เลยเป็นมหากาพย์ของการตามล้างตามเช็ดกันโอ้โห
ประมาณนี้เลยคือฟังเขาโครงเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นอะว่ามันเหมือนคิวบิลเหมือนกันใช่เหมือนเลยเนี่ยฟังแล้วใช่สี่ห้าตัวแล้วเช็คลิสต์กันไปแล้วเขาโครงของมันไม่ได้เหมือนแค่เขาโครงนะคือด้วยคิวบูด้วยสกอร์เพลงอะไรต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าโอ้โหมันทำบูชาครูจริงๆเรื่องนี้ประมาณนี้แล้วก็โปรดักชันดีภาพสวยแล้วก็ดราม่าเข้มข้นเพราะว่านอกจากการตามล้างตามเช็ดเรื่องราวในอดีตของเธอเนี่ยในระหว่างทางในระหว่างการดำเนินเรื่องเนี่ยเราจะได้ไปรู้จักมุมมองของตัวละครแวดล้อมต่างๆนานารวมไปถึงการเล่าเชิงลึกในสังคมที่ชายเป็นใหญ่ในยุคสมัยนั้นว่าชีวิตของผู้หญิงในยุคนั้นเกิดมาทำไมถึงมีแค่2ตัวเลือกล่ะตัวเลือกแรกก็คือถ้าไม่ทำตัวเองให้มันมีค่าแล้วแต่งเข้าตระกูลคนรวยทางเลือกที่สองก็คือไปเป็นโสเภณีทำไมผู้หญิงถึงต้องมีแค่นี้ไอ้มิสึเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนตัวละครที่ฉีกขนบนั้นลุกขึ้นมาปฏิวัติต่างเรื่องต่างๆของขนบธรรมเนียมในสมัยนั้นใช่นี่คือเฟรมทวิตแห่งยุคเอโดะแล้วมันไม่ได้เป็นเฟรมทวิตแค่แบบแค่จุดยืนของมันอ่ะคือถ้ามันไม่ถูกใจก็คือมึงตายอ่ะมึงตายเลยอ่ะโอเคมึงตายแน่ๆไม่ได้แซบแค่ปากนะคะคือเก่งมากเป็นมิสึเนี่ยถือได้ว่าเป็นซามูไรหญิงที่มีฝีมือดาบค่อนข้างหาตัวจับได้ยากเลยแต่ว่าเพราะฉะนั้นทุกการต่อสู้ของเธอเนี่ยมันเลยไม่ค่อยได้สู้กับใครหนึ่งๆหรอกทุกคนรู้ว่ามันเก่งเขาก็เลยจะยกสำนักมันลุมมันอ่ะเราก็เลยต้องเอาใจช่วยว่าโอ้สะบักสะบอมขนาดนี้มันจะเอาชีวิตรอดไปได้ไงวะโอเคแสดงว่ามันก็สู้แบบมนุษย์สู้กันเนี่ยแหละเพียงแต่ว่ามันเก่งสู้แบบมนุษย์สู้กันใช่ไม่มีพลังพิเศษเวอร์วังอะไรนะไม่มีเพียงแต่ว่ามันมีแรงแค้นในการขับเคลื่อนชีวิตมันแค่นั้นเองคือมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งความรักไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอะไรเลยคืออีนี่มันมาเพื่อล้างแค้นเลยถ้าเป็นหนังไทยสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าอีโลนซ่าเป็นทางอย่างนั้นประมาณนั้นซึ่งทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยมีภาคต่อไปแน่นอนเฮ้ยเอาแล้วผมเหมือนคิวบิวเลยเฮ้ยเจ๋งว่ะน่าสนใจแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมต้องชมกับแอนิเมชันเรื่องนี้เลยคือผมว่ามิติตัวละครมันค่อนข้างลึกอะคืออะอย่างถ้าคือมันไม่ได้ดูแค่เอามันในการฟันกันเลือดสาดนู่นนี่นั่นนะแต่มันยังมีพาร์ทของการที่ว่าคือมันมีกราฟชีวิตของมิสึมันมีช่วงรอยต่อที่มันอาจจะไม่ใช่มันในวันนี้ในมันในอีกจักรวาลนึงคงเป็นจักรวาลที่อยู่กับครอบครัวแบบมีความสุขไปแล้วอะแล้วอะไรที่ทำให้มันยิ่งแบบปลุกแรงแค้นของมันมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยมันลึกๆมันลึกอยู่มีน่าสนใจอาจจะมีมันเป็นหนังเลยใช่ไหมมันไม่ใช่ซีรีส์ใช่ไหมมันเป็นซีรีส์ครับมันเป็นซีรีส์มันมีหลายตอนอ๋อโอเคกี่ตอนอันนี้จำได้ไหมผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณ8อ๋อโอเคไม่ยาวมากพอไหวพอไม่ยาวมากไม่ยาวมากดูสนุกเพลินๆแล้วมันก็มีเรื่องของเส้นแบบเส้นรักที่ดูแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบเลี่ยนนะคือมันก็มีเข้ามาขัดเลือดอ่ะอืม ไม่อยากให้เลือดสาดเยอะเกินไปมีเหมือนมาเติมน้ำตาลหน่อยเฮ้ยเติมน้ำตาลใส่ต้มเลือดหน่อยเออให้มันมีประเด็นแป๊บหน่อยเว้ยแต่ว่าก็ต้องเตือนไว้ว่าเด็กไม่ควรดูเพราะว่ามันมีความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นฉากเซ็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปันกันหัวเหอหลุดจากบาอะไรนี่ก็เด็กๆไม่ควรดูเท่าไหร่อืม
ถ้าผู้ใหญ่เปิดดูแล้วมีเด็กอยู่ด้วยก็จะกระอักกระอ่วนหน่อยกับการที่จะอธิบายให้เด็กฟังว่านี่คืออะไรประมาณนี้ครับดีกว่าโอเคใช่ใช่เป็นของผู้ใหญ่ดีกว่านะเด็กๆยังไม่ควรดูเออผมลืมไปได้ยังไงเนี่ยพูดถึงแอนิเมชันผมตั้งใจว่าผมจะมาบอกว่า Attack on Titan จบแล้วนะครับเฮ้ยได้ข่าวมาเหมือนกันนี่ยังไม่ได้เริ่มดูอะไรเลยงานยุ่งมากมันดีสมการรอคอย10ปีจริงเออว่าจะถ้างั้นผมอะไรก่อนดีอะไททันก่อนหรือจะซามูไรก่อนดีแต่ไททันเนี่ยผมดูไปถึงแบบมาเลแล้วอะผมไปถึงมาเลแล้วผมไปถึงแนวคิดด้านการสงครามของมาเลแล้วอะมาเลนี่คือตอนที่เอเลนไปแฝงตัวอยู่ที่มาเลแล้วถูกต้องไหมครับใช่ใช่โอ้ถ้างั้นเฮียไปต่อ Attack on Titan เลยเพราะว่าจากนั้นอีกไม่เท่าไหร่จบละจะขมวดแล้วใช่ไหมจะขมวดแล้วจะขมวดแล้วเพราะผมเห็นมันไฟนอลแล้วไฟนอลอีกอะเหมือนตั้งชื่อไฟล์ส่งงานเลยบ้าไฟนอลซีซั่น .1.2.3 อะไรของมึงเนี่ยเออจบแล้วหลังจากที่เฮียดูล่าสุดเนี่ยถ้าเฮียจำเนื้อเรื่องได้ไม่ต้องไปย้อนดูเยอะนะครับมันจะอีกสักประมาณผมว่าอีกประมาณ 15% จบคือเราเห็นเอเลนเวอร์ชั่นพีเสดิร์ดแล้วอะประมาณนั้น15นาทีเอ้ยประมาณ 15% จบแล้วแล้วก็รับประกันความปวดตับจริงๆโอ้โหเต็มเหนียวใครบอก Attack on Titan เป็นการ์ตูนเด็กไม่ใช่นะผมตบปากกันนะพูดอย่างงี้หนักหน่วงทุกอนูโอ้โหมันเอาเราทุกเม็ดจริงๆโอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวผมไททันก่อนแล้วกันซามูไรแปะไว้ก่อนแปะไว้ก่อนได้ซามูไรไม่หนีไปไหนยังมีอีกยาวไกลเอาไททันให้จบก่อนดีกว่าผมว่ามาที่เรื่องถัดไปเฮ้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวต้องเปิดแบนเนอร์ไว้ก่อนเพราะว่าพอเปิดรูปแล้วก็ชอบลืมเปิดแบนเนอร์ฮึบในแอดนี่มันเป็นหนังหรือเป็นซีรีส์เฮียในแอดเป็นหนังครับแล้วก็ความน่าสนใจของมันคือมันเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงด้วยเป็นอัตตะชีวประวัติของคุณไดอาน่าในแอดมาแล้วก็นานๆทีเราจะเห็นหนังชีวประวัติของคนที่สร้างตำนานในการว่ายน้ำอ่ะคือแบบเออว่ะมันดูเป็นเรื่องเล่ายากดีเนาะแล้วไม่ใช่แค่เล่ายากอ่ะคือไอตัวต้นทางที่มันจะเกิดตำนานแห่งการว่ายน้ำขึ้นมาได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะและที่สำคัญคือนี่คือเกณฑ์ยอดฝีมือที่เป็นสาววัยขออนุญาตที่ใช้คำคุ้นเคยกันหน่อยนะว่าแบบเป็นสาววัยคุณป้าแล้วอ่ะมาลงตัวกันอ่ะคือคุณแอนเนตเบนนิงกับคุณโจดี้ฟอสเตอร์มาเล่นเรื่องนี้นะครับโดยที่เรื่องนี้มันว่าในเรื่องของคุณไนแอดเลยครับคุณไดอาน่าไนแอดนำแสดงโดยแอนเนตเบนนิงนี่คือเราเห็นเธอเป็นมนุษย์ป้าซ่าคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตวัยเกษียณแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วช่วงวัยสาวของเธอเนี่ยเธอเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาราธอนคือเป็นสายว่ายน้ำไกลว่ายน้ำอึดสร้างตำนานการว่ายน้ำรอบเกาะแมนฮัตตันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย mm-hmm. แล้วก็มีเป้าหมายหนึ่งในชีวิตที่เธอตั้งเป้าไว้ว่าจะทำแล้วก็ลงมือทำไปแล้วด้วยแล้วเจ๊งระหว่างทางคือเธอทำไม่สำเร็จแล้วก็เป็นบาดแผลในใจเธอมาตลอดนั่นก็คือเป้านั้นมันซุปเปอร์โคตรจะทะเยอทะยาน mm-hmm. มันคือการว่ายน้ำจากคิวบาข้ามมหาสมุทรมาฝั่งอเมริการะยะทางเขาบอกว่า100ไมล์มันก็ตกประมาณ160
กว่ากิโล160กิโลใช่เออว่ายน้ำ60ชั่วโมงเป็นบ้าเป็นบ่อนางตั้งใจจะทำสิ่งนี้ตั้งแต่ตอนอายุ20กว่าๆแล้วพอทำไม่สำเร็จซึ่งก็ไม่แปลกหรอกที่มันจะไม่สำเร็จน่ะคือตอนนั้นทำไม่สำเร็จแล้วมันก็เลิกลากันไปแล้วนางก็มาใช้ชีวิตแบบคุณป้าวัยเกษียณอยู่กับเพื่อนรักอีกหนึ่งคนนั่นคือคุณบันนี่คุณบันนี่ก็เป็นอดีตนักกีฬาเหมือนกันก็คือรู้จักกันในแวดวงกีฬาเนี่ยแหละแล้วพอแก่ๆแล้วก็ต่างคนก็ต่างไม่ได้มีคู่มีอะไรก็คือมาใช้ชีวิตอยู่ใกล้ๆกันแต่เขาไม่ได้เป็นแฟนกันนะแต่คนจะชอบคิดว่าเขาเป็นแฟนกันเพราะคาแรคเตอร์มันจะบอยๆหน่อยแต่ว่าเออแต่เขาเป็นบัดดี้กันเขาเป็นเพื่อนรักกันใช้ชีวิตวัยเกษียณอยู่ด้วยกันวันๆก็ไม่ทำอะไรช้อปปิ้งซุปเปอร์ซื้อของเข้าบ้านตีปิงปองกันอ่านหนังสือกันทำกับข้าวกินกันอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งมันแบบถึงวันเกิดครบรอบแซยิดอะไรสักอย่างของคุณนายแอดอะเขาก็เกิดตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองขึ้นมาว่าเอาจริงเหรอวะเราจะแก่ไปพร้อมกับบาดแผลในเรื่องในอดีตที่เรายังทำไม่สำเร็จอ่ะเราจะแก่ตายไปพร้อมกับแผลนี้จริงๆเหรออ่ะแล้วที่สำคัญคือไอ้เป้านั้นมันทะเยอทะยานมากถึงขนาดที่ว่าวันที่เธอลองทำตอนนั้นเธออายุ20ต้นๆกำลังพีคๆอ่ะมันทำไม่สำเร็จจนถึงวันเนี้ยที่เธอ60แล้วมันยังไม่มีใครทำสำเร็จเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดมันจะมีใครสักคนที่ควรจะทำสำเร็จมันควรจะเป็นเธอไหมวะก็คิดดื้อๆแบบนี้โดยที่ก็ลืมไปว่าไอ้บ้าตัวเองก็วัยจะเกษียณแล้วนะตอนอายุ20กว่ามึงยังเฟลเลยแล้วตอนนี้มึงจะไหวเหรอซึ่งไอ้เพื่อนมันบอนนี่ก็ทักว่าแบบมึงจะบ้าหรือเปล่าแต่สุดท้ายด้วยความเป็นเพื่อนในเมื่อนายแอดมันว่าพอกูก็อ่ะก็ได้ไปก็ไปด้วยกันลุยสองคนก็เลยจับคู่กันสร้างปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาอีกครั้งโดยที่ในวัย60แล้วอ่ะมันเหลือคอนเน็กชันจากการทำงานก็มีประมาณหนึ่งก็รวบรวมเงินได้กันได้ประมาณหนึ่งมาเซตทีมแล้วมันจะเป็นทรงเหมือนพวกหนังวัยรุ่นมุ่งสู่ฝันอ่ะคือรวมตัวละครแต่ละคนก็มีจุดด่างพร้อยกันคนละอย่างสองอย่างแต่ก็มารวมกันแล้วมันก็เป็นทีมที่น่ารักอ่ะแบบไอ้เนวิเกเตอร์ก็จะแบบเพี้ยนๆอย่างนึงไอ้คนขับเรือก็เพี้ยนๆอย่างนึงอะไรหมอประจำเรือก็เพี้ยนๆอย่างนึงอะไรเงี้ยเป็นทีมเดิมกับที่เคยทำไม่สำเร็จเมื่อตอนสมัยวัยรุ่นครับไม่ใช่เลยสมัยวัยรุ่นนี่คือมีทุกอย่างพร้อมเพราะตอนนั้นคือกำลังพีคตอนนั้นนี่คือแทบจะเป็นแบบโอ้โหรัฐบาลแทบจะยัดเงินสนับสนุนมาให้อ่ะมีทุกอย่างพร้อมยังไม่สำเร็จเลยแต่วันนี้ในวัย60อ่ะกับทุกอย่างที่ไม่มีอะไรพร้อมเลยสักอย่างมีแบบบนเรือก็มีแต่พวกเพี้ยนๆนี่คืออย่างกับเรือ Going Mary อ่ะ มีแต่ตัวต้องๆอยู่ด้วยกันอ่ะเออแต่เนี้ยเธอก็ค่อยๆฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ซ้อมว่ายจากในสระก่อนเพียรซ้อมไปพร้อมควบคู่ไปกับการวางแผนว่าโอเคเส้นทางจะเป็นแบบนี้นะวันนี้ได้ยังวันนี้ได้ยังอีก2อาทิตย์ได้ไหมดูเส้นทิศทางลมอะไรเงี้ยต้องคำนวณพยากรณ์อากาศกันเอาวิทยาศาสตร์มาวุ่นวายไปหมดแล้วก็พยายามทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้มันเป็นวิธีการว่ายน้ำแบบไหนเนี่ยคือด้วยความที่มันใช้เวลา60ชั่วโมงเนี่ยคือพอเหนื่อยล้าแล้วขึ้นมานอนบนเรือแล้วจอดอยู่ที่เดิมหรือว่าลวดเลย60ชั่วโมงขึ้นเรือไม่ได้ขึ้นเรือโกงดิเอออยู่ในน้ำตลอดอยู่ในน้ำตลอดถ้านอนก็คือนอนลอยคออยู่ตรงนั้นคือตอนแรกผมสงสัยเหมือนกันว่าแบบมันจะไม่ได้หรือวะแต่ว่าผมไปเห็นภาพก่อนหน้านี้ผมไปเห็นภาพที่เขาแข่งจักรยานตูเดอร์ฟองอ่ะแล้วมันมีคนโกงอ่ะที่มันยื่นน้ำด้วยกันแบบยื่นออกมาให้นอกรถแล้วมันไม่ยอมปล่อยน้ำแล้วมันไม่ยอมปล่อยน้ำก็เท่ากับมันใช้แรงรถลากแรงจักรยานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างนั้นคือโกงแต่ในแอดเนี่ยไม่คิดแม้จะโกงแบบนั้นยังไม่ทำเลยอ่ะ มันนอนลอยคออยู่ในน้ำแล้วก็แบบมันก็ได้ทีละงีบละนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะเพราะว่างีบนานไม่ได้ผมต้องสู้กับกระแสน้ำด้วยไง
คือมันอาจจะถอยหลังก็ได้หรืออาจจะถูกพัดออกเส้นทางแล้วกลับมาอีกไม่ได้เลยก็ได้แล้ว60ชั่วโมงในโอเพนวอเตอร์แบบเนี้ยแล้วมีทุกอย่างฉลามก็มาฉลามก็มาแมงกะพรุนก็มาโอ้โหแต่ละอย่างอยู่ไอ้ป้านี่ก็สู้ชิบหายกูบอกเลยว่าแบบเรื่องนี้คือเราไม่เคยรักมนุษย์ป้าคนไหนเท่านี้มาก่อนดูแล้วเชียร์ดูแล้วแบบอ้าวป้าสู้โคตรมันโคตรมันโคตรมันอย่างที่เราบอกไปกันไปเสมอว่าเราพร้อมจะเคารพคนที่ใช้ชีวิตแบบเนี้ยน่ารักดีแล้วเขาก็บอกว่าความสำเร็จคือมันสร้างจากเรื่องจริงอะนะเพราะฉะนั้นก็บอกเลยก็ได้ว่ามันสำเร็จเพียงแต่ว่าเราจะบอกว่ามันไม่ง่ายเลยต่อให้คุณรู้ว่ามันจะสำเร็จอยู่ดีมันก็ไม่ง่ายเพราะว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นแบบหลายซับหลายซ้อนไปดูได้เลยเพราะว่าแต่มันก็ไม่ใช่หนังดูยากด้วยนะดูเหมือนดูหนังกีฬาเรื่องนึงอะแล้ววันที่เขาสำเร็จเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ความสำเร็จของเขาคนเดียวอะมันยังมีเพื่อนร่วมทีมของเขาโดยเฉพาะคุณบอนนี่เนี่ยที่ก็เหมือนเป็นบัดดี้ที่ปั้นทีมด้วยกันมาก็เฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกันซึ่งน่ารักดีมันดูเป็นคู่ความสัมพันธ์ที่แบบโคตรเจ๋งเพื่อนหญิงพลังหญิงโดยแท้นะฮะนี่คือภาพของตัวแสดงและภาพต่อไปคือตัวจริงครับเหมือนเลยแคสมาอย่างมันอ่ะนี่แหละเขาทำสำเร็จในวัยเท่าไหร่นะเฮียเนี่ย60ตอน20ต้นๆทำไม่สำเร็จตอน20ต้นๆมีทุกอย่างแม้กระทั่งกรงเหล็กครอบตัวเขาระหว่างว่ายน้ำเพื่อไม่ให้ฉลามมารบกวนมีขนาดนั้นอ่ะยังไม่สำเร็จแต่ในวัย60กว่าเนี่ยไอ้กรงเหล็กนั้นก็ไม่มีปัญญาจะมีแล้วอะไปตัวเปล่าๆไปตัวเปล่าๆแล้วก็มีทีมพ่อหนุ่มคิวบาคอยแบบคอยถือหอกที่คุมลูกเทนนิสไว้แบบถ้าฉลามมาใกล้ๆเดี๋ยวเราจิ้มมันให้ครับอะไรอย่างเงี้ยทีมแบบนั้นคือแบบเอากับมันสิเจ๋งดีสมศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์ป้างี่เง่าที่เรารักอีกหนึ่งคนแนะนำแรงๆเรื่องนี้ดูได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแล้วก็มันคือคำว่าไม่ยอมแพ้จริงๆเรื่องเนี้ยเรื่องนี้มันคือแบบโอ้โหวิ่งเหนื่อยอะไรมาท้ออะไรมานะโดนอะไรมาในชีวิตโอ้เชื่อป้าเถอะลูกมันไปได้มันไปได้พวกมึงมันไปได้เชื่อป้ามันต้องเป็นหนังที่ผมไปดูแล้วผมจะชอบแน่เลยเพราะผมชอบหนังแนวนี้อย่างเรื่องที่ผมเคยเอามาเล่าให้ฟังเอ็ดดี้ดีอีเกิลอะไรพวกนี้หนังกีฬาต่างๆนานามันจะประมาณนี้หมดเลยแล้วผมดูทีไรแล้วผมก็จะรู้สึกว่าผมจะได้อะไรจากมันมาตลอดเลยทรงนั้นแล้วมันลุ้นด้วยนะไอ้เรื่องนี้มันได้ลูกลุ้นด้วยนะเพราะอยู่ในน้ำปุ๊บนี่โอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นกูก็ไม่รู้แล้วนะมันมีทรงแอคชั่นอยู่โอเคก่อนจะไปต่อนะครับคุณนพพรเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาอีกแล้วไม่เป็นไรครับต้องย้อนอีกละดูบอดี้จบแล้วสนุกจริงๆชอบมากครับขอบคุณครับแหมมีคนไปครับคุณนพพรบอดี้เอ้ยไม่ใช่ต้องพูดบอดี้เดียวเพราะถ้าเกิดพูด3บอดี้เดี๋ยวมันกลายเป็นอีกเรื่องนึง ชื่อเรื่องบอดี้นะครับเป็นซีรีส์แนะนำไปในอาทิตย์ที่แล้วน่าสนใจเหมือนกันเป็นสายแบบเดี๋ยวปูให้คุณชินฟังคร่าวๆก่อนคุณชินยังไม่ได้ฟัง EP ที่แล้วใช่ไหมใช่ครับซีรีส์นี้มันว่าด้วยเรื่องของ1ศพปรากฏขึ้นใน4ไทม์ไลน์อยู่ใน Netflix ผมจะเปิดดูหลายรอบแล้ว โคตรจริงโอเคโอเคถ้าเป็นทางเนิร์ดๆหน่อยน่าจะโดนผมซื้อตั้งแต่3บรรทัดแรกที่เขาเขียนโปรยไว้แล้วนะใช่โอ้มันซุปเปอร์ไฮคอนเซ็ปต์เลยเนี่ยพี่เจรบบอกว่าดูบอดี้จบแล้วเหมือนกันครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ผมป้ายยาให้พี่แล้วพี่รู้สึกเสียเวลาหรือเปล่าครับเพราะพี่เจรบบอกว่าดูไป3ตอนแล้วจอด
แล้วพอมาฟังเราแล้วเขาไปต่อจนจบอันนี้โอ้ขอบคุณมากนี่แหละคือด้วยความที่มันไฮคอนเซปต์อ่ะผมเลยยังรู้สึกว่าผมไม่พร้อมจะดูอ่ะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนคือพออ่านคำโปรยของหนังแล้วเนี่ยผมรู้สึกเหมือนผมจะต้องดูดาร์กอ่ะที่มันจะต้องมีเรื่องของการสลับไทม์ไลน์ไปมาอะไรเงี้ยแล้วผมแบบโอ้ยต้องมานั่งทำความเข้าใจอีกต้องใช้สมาธิดูอีกเอาไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยเออเออแต่ผมยังไม่ได้ดูดาร์กไงผมเลยไม่มีตัวเปรียบเทียบโอ้ผมในชีวิตนี้ผมยังไม่เจอซีรีส์ไหนที่ต้องใช้พลังดูเท่าดาร์กเลยเนี่ยผมบอกตัวเองไว้ว่าถ้าถึงช่วงวันหยุดยาวลองวีคเอนด์เมื่อไหร่เนี่ยผมจะดูดาร์กเนี่ยผ่านมาประมาณ10กว่าลองวีคเอนด์แล้ว ยังไม่ยังทำใจกดดูไม่ได้สักที เหมือนจะออกไปวิ่งอะนะคือรู้ว่ามันเหนื่อยแหละ แล้วรู้ว่ามันดีแหละแต่มันเหนื่อยไง ทรงนั้นประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยโอเคพี่ใจรบเข้ามาพอดีเลยครับเรากำลังจะคุยกันถึงเรื่องพลูโตนะครับที่พี่ทักไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับคือเอาจริงผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าพี่ใจรบดูแล้วรู้สึกยังไงจะรู้สึกมันผมหรือเปล่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้พี่ช่วยแชร์มุมมองที่บางทีผมอาจจะตกหล่นไปก็ได้แต่ว่าต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งการ์ตูนที่ดูแล้วก็ชอบนะชอบมากเพราะว่าอาจารย์คนเขียนเนี่ยเราก็ชื่นชอบอาจารย์นาโอกิเนี่ยเราก็ชื่นชอบงานแกอย่าง20 Century Boy เราก็ชอบมาตั้งแต่สมัยเป็นมังงะแล้วนะผมยกให้เป็นมังงะอันดับหนึ่งในใจตลอดกาลคือเพราะเป็นฝีมืออาจารย์มันจะไม่เหมือนมังงะมันจะเหมือนเราดูหนังดีๆสักเรื่องหนึ่ง มันด้วยความลึกซึ้งบางอย่างการเล่าแบบหนังอะไรแบบเนี้ยมันเลยทำให้มาตรฐานมันถูกปากเราอะใช้คำนี้ดีกว่าและอาจารย์คนนี้มอนสเตอร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่โอ้ยไอ้มอนสเตอร์ก็ผมก็บ้าอยู่พักนึงนะจังไอ้ช่วงที่อ่านมอนสเตอร์อยู่อะผมกลายเป็นคนที่เดินไปไหนแล้วต้องก้มหน้าก้มตาแล้วต้องระวังกล้องวงจรปิดอะ เหมือนเบียวฝังเข้ามาในชีวิตประจำวันอะ อยู่ดีๆก็ยินคาแรคเตอร์เข้าไปเฉยเลยบ้าบอเนี่ยอาจารย์เบอร์นี่ครับเออคือเขาอ่ะมาที่เรื่องปูโตก่อนปูโตนี่โชคดีที่ดูมาแล้วมาตรงกับพี่เจลบมาแนะนำพอดีเนาะว่าให้ไปดูมาจะส่งกันบ้านพี่หลายอาทิตย์ละแต่ว่ามันก็ติดเรื่องต่างต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่ว่าวันนี้ก็ได้โอกาสแหละมาคุยเรื่องนี้กันคือปูโตเนี่ยครับถ้าใครที่รู้จักอะตอมอยู่แล้วเนี่ยและเห็นหน้าหนังเนี่ยจะคิดว่ามันเป็นอะตอมภาคแยกจริงมันไม่ใช่อะตอมเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในการดำเนินเส้นเรื่องของเรื่องพลูโตเท่านั้นเองว้าวคือพลูโตเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่พูดถึงโลกในอนาคตที่มนุษย์กับ AI ใช้ชีวิตร่วมกันแบบแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยคือในหนังหรือในการ์ตูนเรื่องก่อนๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงมนุษย์กับ AI เนี่ยมันอาจจะมีความแบบเบียวมนุษย์นิดนึงอะว่ามนุษย์มันจะต้องอยู่เหนือ AI หน่อยนึงแต่เรื่องเนี้ยมันเหมือนกับเราทั้งคู่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันAI ในเรื่องเนี่ยสามารถมีครอบครัวได้มีลูกได้อะไรแบบเนี้ยมันเป็นสังคมแบบนั้นซึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คล้ายๆหลักสากลทั่วไปในการเล่าเรื่องถึง AI ที่มันฉลาดมากๆในอนาคตว่ากฎสำคัญเลยของ AI ก็คือห้ามฆ่ามนุษย์ซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่อยู่ดีๆก็มีคดีฆาตกรรมขึ้นมาฆาตกรรมทั้งตัวหุ่นยนต์เองฆาตกรรมทั้งคนมนุษย์เองด้วยการจุดเชื่อมโยงบางอย่างที่เหล่าผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมเนี่ยเขาจะ
มีความเชื่อมโยงบางอย่างที่เกี่ยวพันกันอยู่ในเรื่องของการจะเปลี่ยนสังคมจะเพิ่มสิทธิขุนยนต์สยชนเข้าไปอะไรอย่างงี้โอเคเข้าใจละคือเหมือนพวกแกนนำฝ่ายหุ่นยนต์ก้าวหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ฝ่ายทีม AI ก้าวหน้าพวกแกนนำโดนสอยไปซึ่งคนพวกนี้ก็เสียชีวิตลงแต่แล้วก็อนุมานได้ว่าฆาตกรน่าจะเป็นคนเดียวกันเพราะว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยทุกศพที่เสียชีวิตเนี่ยจะถูกประดับด้วยเขาสัตว์ทิ้งไว้ในร่องรอยซึ่งตำรวจที่เข้ามาดูแลคดีนี้เนี่ยก็คือชื่อว่าเกซิกเกซิกก็คือคนรูปที่เคียร์เปิดอยู่เนี่ยนะครับเป็นตำรวจยูโรโปซึ่งเราจะแว็บแรกที่เราเห็นเนี่ยเกซิกเนี่ยอย่างไรก็เรารู้สึกได้เลยว่าเขาน่าจะเป็นมนุษย์แหละเพราะเขามีสามีภรรยามีครอบครัวมีอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเกซิกเนี่ยคือหุ่นยนต์เอ้านี่คุณสปอยล์ไว้เนี่ยไม่สปอยล์มันต้องรู้อยู่แล้วโอเคโอเคมันสำคัญกับการเล่าเรื่องเพราะว่าโอเคเพราะว่าไอ้บรรดาหุ่นยนต์ที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ที่เกซิกเนี่ยจะต้องเข้ามาดูแลคดีไขคดีฆาตกรรมเนี้ยคือเหมือนฆาตกรมันมุ่งพุ่งเป้าไปที่7หุ่นยนต์ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลกซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเกซิกก็เป็นหนึ่งใน7นั้นเหมือนกันโอเคแล้วก็อะตอมเนี้ยอะตอมก็เป็นหนึ่งใน7หุ่นยนต์ที่ทรงประสิทธิภาพในโลกเหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้อแล้วที่สำคัญในนี้ผมเล่าตกไปคืออันนี้แทบจะเป็นปมหลักของเรื่องนี้เลยพลูโตนี่เลยก็คือล่องรอยการฆาตกรรมในที่เกิดเหตุเนี่ยมันไม่ปรากฏล่องรอยของมนุษย์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสันนิษฐานกันว่าเอ้าแล้วฆาตกรมันจะเป็นหุ่นยนต์ไปได้ยังไงในเมื่อหุ่นยนต์ทุกตัวที่ถูกสร้างขึ้นมามันจะถูกโปรแกรมเอาไว้ว่าห้ามทำร้ายมนุษย์เด็ดขาดเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่การต้องไขคดีรวมไปถึงการเอาชีวิตรอดของตัวเองด้วยเพราะว่าตกเป็นหนึ่งในเป้าหมายของฆาตกรต่อเนื่องครั้งนี้ด้วยเจ๋งว่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้และไอ้ตัวที่วาดกำแพงอยู่ในภาพอินเสิร์ตตอนนี้ก็คืออะตอมฮะอะตอมใช่อะตอมก็เป็นเหมือนไม่ได้พาไปทำความรู้จักอะตอมตั้งแต่แรกนะคือเขาเล่าในท่าทีของว่าเราทุกคนล้วนรู้จักอะตอมกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะตอมก็เลยกลายเป็นเหมือนหุ่นเด็กที่มีชื่อเสียงคอยช่วยแก้ปัญหาต่างๆในประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอะตอมชนกันไม่ใช่นั่นนักร้องโอเคโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ผมเห็นมันวาดๆอะไรพวกนี้แล้วผมนึกถึงไอ้กราฟฟิตี้ที่เขาวาดข้างถนนแถวๆสุขุมวิทอยู่ช่วงนึงอะเออทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยนะพี่เขาต้องการจะสื่ออะไรเอ้ยเขามีเฉลยแล้วเขามีเฉลยแล้วผมเห็นอ้าวเหรอมีคนทำสารคดีเฉลยอยู่ว่าพี่เขาเป็นใครอ้าวเหรอเอออ่ะเดี๋ยวผมไปหาดูประมาณนี้ครับพี่กูโตประมาณคือต้องบอกว่าแนะนำแรงๆควรดูเลยแหละเพราะว่าผมว่ามันเป็นการ์ตูนที่จะให้ความรู้สึกกับเราแบบหลากหลายมากอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการสืบสวนสอบสวนมันก็ทำได้ดีหรือจะเป็นอะไรที่มันคลีเช่เวลาเราพูดถึงหนังที่เป็นหุ่นยนต์อย่างหุ่นยนต์หนึ่งตัวที่อยากจะมีความเป็นมนุษย์อ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันพาเราไปได้ไกลกว่านั้นเพราะว่าถ
ถ้าพูดถึงแนวคิดเนี้ยเรื่องแรกเลยที่ผมจะคิดขึ้นมาก็อย่าง i robot อะไรพวกนี้ที่วิลสมิธเล่นนะอย่างเรื่อง AI ก็ตามอะไรพวกเนี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันก็พูดเรื่องนั้นแหละแต่ว่ามันพูดในเชิงที่มันดราม่ามากขึ้นคือ มันพูดไปถึงเรื่องของว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะเป็นมนุษย์สักคนหนึ่งเนี่ยการหรือการจะใกล้เคียงกับมนุษย์เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรวะอะไรที่เรียกว่ามนุษย์วะต้องมีความฝันเหรอต้องเจ็บปวดเหรอต้องมีความสุขเหรออะไรเงี้ยเนี่ยพี่ใจรบมาบอกว่ามีความเศร้าๆอื่นๆนิดๆใช่เนาะเพราะว่าอย่างพวกไอ้หนังไซไฟฝั่งฝรั่งมันก็จะเป็นเบสมาจากความคิดตระกูลไอแซคอาซิมอฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบชุดความคิดแบบตะวันตกประมาณนึงแต่ว่าพอมันเป็นญี่ปุ่นปุ๊บมันลงลึกไปในจิตวิญญาณบางอย่างวิญญาณใช่มันมีความเป็นจิตวิญญาณเข้ามาคือมันถูกซ่อนอยู่ในบทสนทนาเล็กๆครับเช่นแบบตัวละครเกซิกตอนที่พาไปเจอกับอะตอมครั้งแรกอะไรแบบเนี้ยมันก็เห็นแบบอะตอมพาอะตอมไปนั่งกินขนมแล้วอะตอมก็กินขนมด้วยแววตาที่มีความสุขแบบเด็กครับเกซิกมันก็ถามว่าแล้วรู้รสชาติเหรออะตอมมันก็บอกว่าพอทำบ่อยๆเข้าอ่ะก็เหมือนจะรู้สึกได้นะอะไรแบบเนี้ยมันจะมีอะไรแบบนี้อยู่โอเคเนี่ยโดนละคือไอคนแบบไอคนประเภทอย่างเงี้ยโอ้เราผมว่าผมคอนเน็กต์ว่ะไอพวกกินอะไรแล้วไม่ค่อยรู้รสรายละเอียดของมันเนี่ย แล้วก็มันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยในการดำเนินเรื่องดำเนินเส้นมันจะมีเส้นหลักในการให้เราเกาะเกี่ยวไปกับการไขคดีต่างๆแล้วระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีหยอดเรื่องของชีวิตย่อยๆของหุ่นยนต์ที่เป็น7ตัวที่บอกว่าเป็นหุ่นประสิทธิภาพสูงสุดในโลกอยู่คือเรื่องรองเส้นรองเนี่ยก็ทำได้ดีไม่แพ้เส้นหลักแล้วมันก็เอื้อให้การเล่าเรื่องของเส้นหลักเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกผลิตมาเพื่อเป็นหุ่นลบมีหน้าที่ในการฆ่าหุ่นด้วยกันเองแต่ลึกๆในใจแล้วหุ่นตัวนี้อยากเป็นนักเปียโนอะไรอย่างเงี้ยมันหวดเราหนักจังวะมันหนักมันเอาเราหนักเหมือนกันคือมันไม่ได้มาเล่นๆเลยอะเรื่องเนี้ยพี่จะรบบอกว่ากฎหุ่นห้ามทำร้ายคนนี่ก็มาจากกฎเหล็ก3ข้อของไอแซคอาซิมอฟที่เฮียว่านะครับใช่ครับผมก็คุ้นๆจากไอแซคอาซิมอฟเนี่ยแหละครับโอเคผมมีหนึ่งคำถามว่าครับโอเคเรื่องเส้นเรื่องมันเนี่ยน่าจะหนักแน่นไร้ข้อกังขาอยู่แล้วล่ะครับแต่พอมาเป็นแอนิเมชันเนี่ยฉากถ้าดูเอาแอคชั่นมันๆเนี่ยไหวไหมผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้ให้น้ำหนักกับเรื่องแอคชั่นเท่าไหร่เลยไม่ได้มาทางนั้นนะในส่วนตัวผมเองใช่คือมันมีการสู้รบแหละแต่เขาไม่ได้ขยายความอะไรในการสู้รบนั้นเขาจะเน้นผลจากการสู้รบนั้นมากกว่าว่ามันส่งผลกระทบอะไรต่อทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำประมาณนี้เพราะฉะนั้นคือเราอาจจะไม่ได้ไปหวังผลกับมันมากในแง่ของแอคชั่นแต่ว่ามันดูเป็นทรงสืบสวนสอบสวนมากกว่าใช่ครับคือมันคล้ายๆว่ากระสุน1นัดที่ยิงออกไปเนี่ยมันไม่ได้แค่ยิงและจบกันน่ะหลังจากนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างความรู้สึกของคนยิงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย
มันต้องเอาพี่เปิ้ลมาส่องกระสุนด้วยนี่มันกระสุนร้านเฮียฮงหลังอีเดียโอสยามมือปืนมีนายพัมพอ่ะโอเคประมาณนี้กี่ตอนจบครับเนี่ยโหอันนี้ถ้าผิดต้องขอโทษด้วยครับแต่ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะสักประมาณ6มา6มั้ง7ประมาณนี้งั้นผมแทรกอันนี้ก่อนไททันได้ไหมแต่ตอนนึงแอบยาวนะน่าจะตอนละชั่วโมงโอเคแต่มีลุ้นไงเสาร์อาทิตย์มีลุ้นไงมันแบบได้ดูเพลินๆเลยแป๊บเดียวเลยโอเคพี่เจ๋อบอกว่ามีประชดสงครามอ่าวด้วยนะครับมันก็แบบเสียดสีภาวะในโลกความเป็นจริงเข้ามาด้วยอ่ะเนาะก็ต้องขอบคุณพี่เจโรพี่แนะนำด้วยผมว่าเป็นอีกหนึ่งการ์ตูนที่ดีเลยแหละน่าดูอ่ะแนะนำเลยอ่ะครับโอเคอ่ะประมาณนี้แนะนำแรงๆโอ้วันนี้เราแนะนำแรงๆกัน2เรื่องนะครับสุดๆไปเลยมีเวลาก็ไปหาดูกันได้นะครับครับเดี๋ยวผมว่าคุณผู้ชมผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยแนะนำอะไรมาดีๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นแนะนำกันเข้ามาอีกนะครับบางทีเราก็ไม่ได้จะไปดิ้นรนแสวงหาอะไรมาดูขนาดนั้นนะด้วยการงานที่มันยุ่งวุ่นวายด้วยถ้าเจอของดีเจอของเด็ดมาบอกกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนไลฟ์อยู่ตอนนี้หรือทางย้อนหลังอะไรก็ไปคอมเมนต์บอกกันได้เหมือนที่พี่ BB Good Boy ก็แนะนำทางย้อนหลังในคลิปย้อนหลังในช่อง Wonderlama นะครับครับโอเคอ่ะวันนี้เดี๋ยวม้วนจบแล้วคุณชินมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่าต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาเป็นพี่เป็นน้องกันมาแล้วก็คอยแนะนำคอยติชมอะไรที่ดีก็อะไรที่ไม่ดีก็คอยบอกกันอะไรที่ดีก็ให้กำลังใจกันแล้วก็มีหนังดีๆอะไรพวกนี้มาแนะนำกันเรื่อยๆก็ขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยครับครับเฮ้ยโหคุณจบท้ายมันดูแบบหน่วงๆว่ะคือจบเหมือนแบบทิ้งท้ายเหมือนจะไม่เจอกันอีกแล้วอ่ะใหญ่ยาวมันเนี่ยผมพูดประเด็นนี้ผมต้องแสดงความเสียใจกับคุณ DJ Go ด้วยแล้วก็ญาติพี่น้องแฟนคลับคนที่รักเขาด้วยนะครับพอพูดประเด็นนี้ขึ้นมาเลยนึกแวบขึ้นมาถึงขึ้นมาได้ว่าแบบมันก็เป็นเหตุสะเทือนใจที่เพิ่งเกิดเมื่อเร็วๆนี้เนาะหลายๆคนก็รักแล้วก็ผูกพันกับDJ Go แห่ง Green Wave นะครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครแสดงความเสียใจด้วยครับใช่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครอีกถ้าจริงๆผมว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่เราพูดกันบ่อยนะเรื่องของสภาวะจิตใจเรื่องของการเป็นเรื่องอะไรที่มันอธิบายไม่ได้อะไรแบบนี้นะบางทีผมว่าการพูดคุยสำคัญนะสำคัญสำคัญแล้วก็ไอ้เขาผมเคยไปดูไปอ่านของคนที่เป็นเอาชนะโรคซึมเศร้ามาได้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีวิธีง่ายมากเลยมันคือวิธีพุทธเลยครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราไล่ตามจิตของเราที่มันดำดิ่งไม่ทันวิธีง่ายมากๆเลยก็คือถูเข่าถูเข่าแล้วระลึกได้ว่าเนี่ยเรากำลังถูเข่านะลองเอาไปใช้ดูผมว่าสำหรับผู้ที่มีสภาวะซึมเศร้าอาจจะตระหนักอะไรขึ้นมาได้บางอย่างก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอพูดคุยกับผมได้ขออย่างเดียวว่าถูเข่าตัวเองนะครับอย่าไปถูเข่าคนอื่นนะ เดี๋ยวจะกลายเป็นมีปัญหาอย่างอื่นตามมาอีก แหมล้อเล่นนะหยอกจะได้ไม่ต้องตึง โอเควันนี้ก็ขอจากกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังกันมาถึงตรงนี้ก่อนจากกันไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ในทุกช่องทางที่คุณถนัดนะครับแล้วก็ไปกดไลค์ที่เพจ Facebook ของ Minority กันไว้ด้วยนะครับครับโอเควันนี้ขอจากกันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับครับสู้พี่เจ้าอื้อ